สภากาชาดไทยชวนอเจ้านุ่งโจงห่มไทยย้อนวันเที่ยวงานวันกาชาด100ปีพุทธศักราช2566ณสวนลุมพินีและ www.งานกาชาด.com วันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายน2566ณศูนย์นันทนาการลุมพินีสวนลุมพินีกองอำนวยการจัดงานกาชาดโดยคณะกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์งานวันกาชาด100ปีพุทธศักราช2566จัดงานแถลงข่าวงานวันกาชาด100ปีพุทธศักราช2566รื่นรมสุขฤดีณที่แห่งการให้ Late Court Fair Century of Charity ภายใต้คอนเซปต์การก่อนการนี้การหน้าสำราญใจในวันวานสู่งานวันกาชาด100ปีพร้อมเชิญชวนทุกท่านที่มาเที่ยวงานในปีนี้นุ่งโจงห่มไทยเที่ยวงานวันกาชาด100ปีพุทธศักราช2566ค่ะปีที่เราจะจัดขึ้นที่สวนลุมพินีแห่งนี้นะครับระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวงานสำหรับงานนี้100ปีมีหนเดียวนะครับอยากจะเรามีสถานที่ที่จะให้ทุกท่านตั้งแต่ผู้ใหญ่จนถึงเด็กมาเที่ยวในงานไม่ว่าจะเป็นอาหารที่จะมีหลายร้อยบูธนะครับแล้วก็สินค้าราคาถูกที่จะเอามาขายมีรางวัลมากมายสอยดาวมีรางวัลสลากกาชาดซึ่งเป็นจากรถเบนซ์ถึงทองคำนะงานกาชาด100ปีพุทธศักราช2566นะคะนอกจากจะมีกิจกรรมที่สวนลุมพินีแล้วนะคะต้องแวะไปที่แพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ด้วยที่ www.งานกาชาด.com ต้องบอกว่าไปที่สวนลุมพินีเจออะไรไปเจอที่งานแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์จะเจอแตกต่างกันเพราะฉะนั้นต้องเที่ยวให้ครบนะคะทั้งสวนลุมพินีและแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ที่ www.งานกาชาด.com อย่างที่เรียนนะคะว่ากิจกรรมของงานวันกาชาด100ปีพุทธศักราช2566นอกจากจะมีกิจกรรมหลากหลายแล้วนะคะกิจกรรมต้องบอกว่าเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนก็คือการเสี่ยงโชคชิงรางวัล นะคะในงานกาชาดที่สวนลุมพินีก็จะมีซุ้มจำหน่ายสลากกาชาด42หน่วยงานนะคะแล้วก็มีการสอยดาวนะคะดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นต้นกระปาพึกที่นำมาจัดแสดงในวันนี้นะคะต้นกระปาพึกจะเป็นการสอยผลกระปาพึกนะคะปี2471จึงเป็นที่มาของวิวัฒนาการของการทำเป็นเสี่ยงโชคชิงรางวัลจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าในแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ชิงรางวัลได้ไหมนะคะก็จะเป็นการชิงรางวัลอีกหนึ่งรูปแบบนะคะในส่วนของแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์จะเป็นลักษณะของการเล่นเกมนะคะเล่นเกมเป็นเกมย้อนยุคนะคะตั้งแต่สมัยอดีตนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของลุ้นทองจากการทำภารกิจจิ๊กซอนะคะชิงทองคำนะคะในวันเราจะมีการจับรางวัลในวันที่28ธันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาล็อกอินในแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ที่ www.งานกาชาด.com อย่าลืมล็อกอินนะคะแล้วก็ทำภารกิจให้ครบนะคะโซนสนามหลวงนะคะพระราชอุทยานสลานลมนะคะสถานสัมภาสวนน้ำพรแล้วก็สวนลุมพินีแล้วก็โซนออนไลน์6สถานที่นี้ไปทำกิจกรรมนะคะ13กิจกรรมนะคะ6สถานที่แล้วก็ร่วมลุ้นทองรอลุ้นกันวันที่28ธันวาคมครับก็ปีนี้ที่พิเศษค่ะอย่าลืมมาซื้อสลากในแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ด้วยนะคะเป็นปีแรกนะคะที่มีการจำหน่ายสลากในแพลตฟอร์มโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภากาชาดไทยโดยสำนักงานจัดหารายได้ค่ะมีสลากของสภากาชาดไทยนะคะจำหน่ายในแพลตฟอร์มนี้ด้วยนะคะมาทำคำด้วยกันค่ะดังนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆนะคะมาร่วมงานนะคะกาชาดกันเยอะๆนะคะเพราะว่างานในปีนี้เนี่ยก็มีความหลากหลายมากไม่ว่าเราจะได้แต่งชุดไทยสวยๆด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะมีการกินช็อปเที่ยวทุกอย่างคือครบมากนะคะในงานเดียวนะคะที่สำคัญนะคะก็มีของอร่อยมากมายนะคะแล้วก็แถมมาแล้วก็ได้บุญด้วยแล้วก็ได้ความอิ่มอกอิ่มใจกลับบ้านด้วยนะคะดังนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะพี่ป้าน้าอานะคะมาเที่ยวงานกาชาดกันเยอะๆนะคะในวันที่8ถึง18ธันวาคมนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเทศกาลส่งความสุขท้ายปีแล้วนะครับเพราะว่าจะขึ้นปีใหม่แล้วนะครับก็อากาศดีแล้วก็กิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับมาร่วมงานนะครับวันที่8ถึง18นี้นะครับธันวาคมนี้ที่สวนลุมพินีนะครับมากันเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงสิ้นปีนะครับก็พอเราทราบข่าวเรื่องงานกาชาดก็แปลว่าถึงจุดเดือนที่เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองกลับมาอีกรอบแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่
จะเป็นช่วงเวลาดีๆที่ทุกคนได้มากับครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนที่รักนะครับก็มาหาอาหารทานเครื่องดื่มดื่มแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็มีการเล่นเกมจับฉลากลุ้นของรางวัลมากมายเลยนะครับแล้วช่วงท้ายปียังไงก็อากาศดีแล้วครับแล้วที่สำคัญเลยครับก็คือรายได้จากงานกาชาดนะครับก็คือเป็นรายได้ที่เป็นทุนการดำเนินการตามภารกิจของสภากาชาดไทยก็คือช่วยเหลือประชาชนนั่นเองครับอยากจะเชิญชวนทุกคนมางานกาชาดมาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับวันที่8ถึง18ธันวาคมนี้ครับเสริมจากที่พี่หนุ่มว่าไปนะครับคือทุกปีนะครับเราสองคนก็มางานกาชาดกันบ่อยอยู่แล้วที่สำคัญนะครับปีนี้พวกผมในฐานะตัวแทนศิลปินนะครับก็คิดว่าจะมาร่วมงานกันอีกนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันคือความสุขแล้วสองก็คือเราสามารถเป็นคนเล็กๆที่จะช่วยให้สภากาชาดสามารถได้รายได้ได้อีกแล้วก็และในส่วนของที่อยากเชิญชวนทุกคนนะครับปีนี้พิเศษจริงๆครับในครบรอบ100ปีนะครับอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกท่านนะครับมาร่วมชมของไทยกันนะฮะอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็ที่สำคัญนะครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่อยากเชิญทุกคนเอาถุงผ้ามาที่งานกันนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยทางเราก็จะขอความร่วมมือในการใช้พลาสติกที่น้อยที่สุดนะฮะรักโลกไม่พอรักผ้าไทยด้วยมีอย่างที่ไหนนะฮะเชิญชวนมาครับ8ถึง18ธันวาคมนี้ครับพิธีเปิดก็จะเป็นวันที่8ธันวาคมนะครับเวลา17นาฬิกาซึ่งเราได้ทูลเชิญนะครับสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทยจะเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดในวันที่8ธันวาคมเวลา17นาฬิกาที่สวนลุมพินีนี้ครับเฝ้ารับเสด็จได้ด้วยนะครับขอบคุณครับ